เรื่องเทคนิคโฮมนะครับก็รับบทเป็นคนชื่อแทนครับแทนนี่ก็เป็นพนักงานเวรเปรย์ครับที่โรงพยาบาลแล้วก็ความจำเสื่อมครับจำอะไรไม่ได้จริงๆก็จำชื่อตัวเองไม่ได้แต่ว่าแค่ได้ยินเสียงแว่วๆในหูว่าแทนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าตัวเองแน่ชื่อแทนครับเป็นคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็จะเจอครอบครัวครอบครัวนี้ที่มาหาอะไรเงี้ยครับก็คิดถึงแบบเราอยากมีครอบครัวของผู้ป่วยที่เขามารับกันบ้างเลยก็เลยพยายามหาข้อมูลอยู่ตลอดจนวันหนึ่งเหมือนมีอะไรโดนใจก็มีกระดาษปิ้นมาเป็นข่าวหน้าหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นบ้านเราก็เลยไปตามข้อมูลนะคะแล้วดีละคะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของภาพยนตร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะยากไหมยากค่ะรู้สึกว่ากลัวผีด้วยใช่ค่ะคือเป็นเรียกว่าเป็นคนที่เล่นหนังผีแต่ว่ากลัวผีเองมากค่ะแล้วก็ต้องมาเล่นบทที่มันก็ท้าทายมากด้วยคือรับบททัพทิมนะคะก็เป็นพี่สาวของแทนนะคะเป็นคนที่นี่แหละค่ะส่งจิตไปเรียกแทนให้กลับบ้านโอ้โหแล้วในชีวิตจริงส่งจิตเรียกใครไหมคะแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยว่าในเรื่องเนี่ยนะคะมันต้องมีฉากที่หลายคนบอกว่าที่ผ่านมาเขาเล่นละครดราม่าแล้วเรื่องนี้เขาใช้คำว่าภูมิดราม่ายิ่งไปจริงหรือเปล่าคะก็มีครับบางทีมันมีเพราะว่าตัวแทนก็หลุดออกไปจากที่นั้นไม่ได้แล้วเราค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันเลยครับแล้วก็ต้องเจอเหตุการณ์ร้ายๆโหดๆอยู่ตลอดเลยมันก็เลยค่อนข้างหนักโหดด้วยคิดว่าฉากไหนที่หนักสำหรับการถ่ายทำที่สุดจริงๆแล้วก็หนักหลายๆฉากเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉากแบบฉากวนลูปที่มันวนอยู่อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นฉากก็นั่งอยู่บนรถก๊อฟอะไรเงี้ยก็เหนื่อยค่ะแล้วบิวล่ะคะฉากไหนรู้สึกว่าโอ้โหเป็นฉากที่ทำปากเสียนเนี่ยยามหลายเทคมากแล้วก็ชัดหนึ่งจริงๆก็ปากเสียนหลายฉากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาหยุดเล่นเป็นหลายลูกค่ะคือครั้งที่เขาก็เป็นคนแบบหลายแบบกับจิตบ้างหรือว่าบ้างโหดก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยวิวกับโบ้ก็เลยต้องผ่านหลายฉากที่ทั้งดราม่าทั้งบีบหัวใจทั้งอึดอัดใจด้วยใช่ด้วยเราเคยไม่ให้แบบกลัวแล้วก็หนีออกไปจากที่ตรงนั้นไม่ได้มันต้องกลัวเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะแฟนๆที่อยู่ตรงเนี้ยหลายคนเนี่ยนะดูมากกว่า2ครั้งจริงเหรอโอ้รู้ไหมเพราะอะไรคนไหนขอจับมือเลยเนี่ยที่ชินแล้วไปโอ้ยสุดยอดที่ดูไม่ได้ดูเลยนะแต่จับไม่ไหวโอเคสัญญาแล้วนะไปดูด้วยที่ดูมากกว่า3ครั้งนี่ไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเข้าไปรอบที่1ปิดตาอย่างเดียวเลยเขาบอกว่ามันตื่นเต้นมันกลัวมากพอรอบที่2แอบเปิดนิดหน่อยอย่างนี้ต้องดู4รอบแล้วดูทีละ20นาทีพอแล้วออกทำใจแต่หลายคนนะโหวตว่าฉากไหนครับฉากที่พี่โอ้อาบน้ำโอ้โหฉากนั้นเป็นฉากที่พีคมากเลยยังไงคะมันหนาวมันหนาวนะคะอ่ะทีนี้อย่างวิวอย่างเงี้ยกลัวผีอย่างเงี้ยในระหว่างที่ถ่ายทำมีเรื่องแบบพี่โอ้แกล้งอะไรไหมมีอะไรที่แบบสนุกสนานในแบบตอนที่อยู่ในกองถ่ายไหมคะก็มีครับตอนไปถ่ายก็รวมไปถ่ายที่สามโค้งปทุมยุงเยอะทีแม่วิวเขาก็ซื้ออุปกรณ์ช่วยมาเป็นไม้ตียุงผมตียุงตีไปตีมาตีโดนขาวิวช็อตแป๊กเลยผมรู้สึกว่าเนี้ยมันสนุกมากเลยอันนั้นไม่น่าจะไม่ใช่แนวที่ของขวัญอันนี้ก็เป็นผวาไปสำหรับไม้ตียุงของคุณมาริโอนะคะแต่ว่าที่บอกแล้วก็มันก็บรรยากาศในกองค่ะก็มีการแต่งเอฟเฟกต์ของทั้งวิวเองแล้วก็ทั้งแบบนักแสดงร่วมในเรื่องด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ทราบเราไม่ได้ไปนั่งข่าวว่าที่เราเห็นเช่นนักแสดงร่วมหรือว่าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีผมไปเดินไปเข้าห้องน้ำนี่ดึกๆแล้วเพราะว่าเราถ่ายถึงเช้าตีสามนี่เงี้ยต้องเข้าห้องน้ำปวดฉี่เดินมาตกใจวิวเดินมาห้องน้ำสวนกันเอ้าพี่วิวเอาวิวเอาวิวแย่กว่าเพราะว่ามันน่ากลัวมากที่วิวแต่งวิวเนี่ยนะ3โอ้โหแต่งอยู่ตั้ง3ชั่วโมงแล้วก็สงสารเนี่ยเพราะกินข้าวไม่กินเงี้ยด้วยดื่มน้ำก็ต้องใช่อีกนิดนึงจะหยอกใส่น้ำเกลือละเรียกได้ว่าทุ่มเทมากๆกับเรื่องนี้นะคะเอาละวันนี้เนี่ยทั้ง2
เลยครับมีของรางวัลมาให้แฟนๆด้วยแล้วก็มีเครื่องเทคนิคโฮมตัวใหม่ลิมิเต็ดเอดิชั่นตัวนี้ไม่มีที่ไหนนะคะเพิ่งแกะโลเมื่อกี้เองนะจ๊ะก็มีอีกเยอะแต่ว่าเตรียมมาเพื่อแฟนๆเทคนิคโฮมโดยเฉพาะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะให้นะคะสำหรับใครนะคะที่สามารถตอบคำถามจากพี่โอและพี่วิวได้นะคะครับจะได้รางวัลแต่ก่อนอื่นนะคะเราหาคนตอบก่อนไหมหรือจะถามก่อนหาคนก่อนแล้วกันนะใครที่มั่นใจว่าตัวเองเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเทคนิคโฮมไม่ว่าพี่โอหรือพี่วิวถามอะไรอับดึงตอบได้หมดเดี๋ยวพี่กิตอนจะนับ1 2 3ใครซับปุ๊บใครยกมือปุ๊บให้ตอบก่อนนะโอเคคำถามข้อที่1เป็นคำถามจากพี่โอพร้อมแล้ว1 2 3ยกมืออ้าวคนนั้นยกแล้วไปเลยไหนอ่ะกลัวเหรออันนี้หมายความว่าไงครับฟึบแล้วไปเลยทำไมอ่ะไม่อยากขึ้นมาตอบคำถามได้รางวัลจากพี่โอหรอหรือว่าอยากได้ฟังคำถามก่อนฟังก่อนไหมแล้วถ้ายกเอาที่สบายใจทำไมต้องถามก่อนด้วยอ่ะก่อนนะถามก่อนก็ได้ได้ก็ไม่สิใจก็โอเคดูแลจิตใจขนาดนี้เลยใช่ก็คำถามเลยไหมข้อที่หนึ่งนะครับในเรื่องเทคนิคโฮมเนี่ยมีเด็กอยู่หลายคนมากนะแต่มีครอบครัวนึงเนี่ยโอ้ต้องเจออยู่เป็นประจำเลยหลายรอบเด็ก2คนนั้นชื่ออะไรบ้างในเรื่องง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวเพิ่งอย่างเพิ่งอย่างมาเลยนะเป็นคำถามที่ง่ายๆเดี๋ยวใครยกก่อนพี่โอ้ยนะคะพร้อมแล้ว1 2 3โอ้โหเร็วจังจำตัวมาเลยมาเลยมาเดินมาชื่ออะไรครับชื่อการชื่อการค่ะคนนี้แหละที่ดู2รอบตอนสัมภาษณ์เมื่อเช้าแต่ว่ารอบแรกเอาผ้าคลุมดูไม่เห็นดีแต่เห็นความหล่อของพี่โอ้เพราะว่าความหล่อของพี่โอ้ทะลุผ้าคลุมได้ขึ้นมานะคะยิ้มใหญ่เลยไตเต้นไปเนี่ยแอบพี่โอ้คะถามสิคะตอบว่าน้ำจิ้มกับน้ำแจ่มจริงหรือเปล่าชัวร์หรือเปล่ามั่นใจไหมติ๊กตอก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 มั่นใจถูกต้องครับเย้เอาเสื้อพี่วิวเสื้อพี่โอ้มีขาวกับตะเภาใส่แล้วสวยอันนี้แล้วแต่วันคนนี้สีขาวอ่ะโอเคถ่ายรูปไปนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะนี่นะคะรีบยกให้ไวขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่เองค่ะติ๊กต๊อกพ่อของแทนนะคะเรียนจบโรงเรียนอะไรใครจะไปรู้โอ้เสียชีวิตเดี๋ยวก่อนขอนับก่อนว่าเอามือลงก่อนนะคะหนึ่งสองสามพี่เสื้อส้มพี่เสื้อส้มใช่ค่ะพี่คนนี้ก็ดูไปแล้วนะคะดูกับลูกสาว2คนยกมือไหว้ด้วยแต่ละโอเคค่ะมั่นใจไหมคะกับคำตอบมั่นใจค่ะยิ่งตัวตายถูกต้องค่ะครับผมถูกต้องค่ะยังเหลืออีก2คำถามนะคะยังเหลืออีก2คำถามและ2รางวัลนะคะขอบคุณค่ะทีนี้คำถามข้อที่3นะคะเป็นคำถามของพี่โออีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมตอนนี้นะคะใครที่จะเตรียมตัวนะคะฟังคำถามค่ะครับก็พี่วิวพึ่งถามไปว่าเขาฆ่าตัวตายใช่ไหมแล้วเขาชื่ออะไรแม่ที่มาจากพ่อของฆ่าตัวตายด้วยการยิงตัวตายไม่ใช่พ่อของแทนนะเป็นพ่อของคนที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยที่เขาอยู่ในเรื่องเนี่ยที่เขาใช่ชื่อจริงนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องเนี่ยเป็นสามีใหม่ของตัวทัพทิมในเรื่องพูดให้ผมก็จะบอกว่าทัพทิมยังงงเลยงงป่ะแต่ต้องงงงงไหมจ๊ะสามีของทัพทิมคน
อยู่ในบ้านเนี่ยเขาชื่ออะไรสามีใหม่ใช่ไหมสามีใหม่ที่เขาครอบครัวใหม่เขาเนี่ยไปชื่ออะไรสามีใหม่ของทัพพิมชื่ออะไรหนึ่งสองสามปักเขาให้โอ้โหคนนี้เร็วยังก็สี่จีมินค่ะถูกไหมจ้าพี่โอถูกต้องระวังขาเขาชนนะพี่โอระวังครับชนะก่อนแล้วโอ้โหโดนสอกเข้าไปที่หัวเลยขอโทษครับเอาสีไหนดีจ้ามีสิทธิ์เลือกต้องให้พี่เขาทำใจนิดนึงเขาเมินอยู่โดนสอกของพี่โอ้ขอโทษพี่ผมไม่ได้ตั้งใจเธอโอพี่ทำได้โดนแค่บอกพี่ไม่ยอมนะคะยังเหลืออีกรางวัลนะคะขอบคุณค่ะและคำถามข้อสุดท้ายนะคะจากพี่ดิวนะคะครับผมวันนี้คนถามเหมือนกับคนตอบได้เพราะคนถามถามมาเยอะแล้วใช่พี่วิวชอบกินอะไรอะไรเอ่ยอาหารอาหารที่ช่วยคิดใช่ค่ะอาหารที่ทิพย์ทำอะไรนะทิพย์ทำอาหารอะไรบนโต๊ะอาหารทัพพิมทำอาหารอะไรบนโต๊ะอาหารน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มเหรอเอามาวางลงเอามือลงก่อนนะจ๊ะครับผมดูนะดูนะดูสองสามโอ้โหแม่พี่ครับเชิญค่ะพี่ทัพทิมทำอาหารอะไรในเรื่องครับสตูครับทำสตูแน่ใจไหมคะแน่ใจค่ะพี่ถูกต้องค่ะเย้นะคะโอ้โหแสดงว่าตั้งใจดูมากๆนะคะเก็บทุกตอนเก็บทุกฉากและเก็บทุกซีนเนาะครับผมยอดมากเลยค่ะบอกนะคะสตูอะไรเนื้ออะไรโอ้โหเป็นเนื้อโกเบรู้เกี่ยวกับสองคนนี้ในเรื่องนี้ใครอยากถามนะติ๊กต๊อกก่อนครับปื้มเหนื่อยไหมข่าวบอสค่ะไม่ขาดเป็นต่างชาติเอาไปรู้เรื่องแล้วเขาก็จะหมดใครอยากถามถามไหมคะไม่ถามใช่ไหมไม่ถามจ้ะไม่เป็นไรโอเคแบบวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมี20คนที่เป็นสเปเชียลจะได้ที่ไม่ตัวนั้นใครที่ตัวนั้นครับก็ฝากมาด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Take Me Home ครับพวกเราทีมงานก็ตั้งใจมากๆก็อยากฝากให้คนไทยได้ดูเพราะว่าก็เป็นบทหนังผีที่ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับก็อยากให้ลองไปชมกันดูครับพวกเราก็ตั้งใจมากๆก็อยากจะให้ทุกคนได้ช่วยกันนะครับเหมือนไทยก็อยากให้ดูกันเรื่อยๆครับขอบคุณครับโอ้ขอจะต้องเลยพี่อ้อนค่ะอ๋อแล้วก็เป็นครั้งขอเพิ่มเติมได้ไหมครับได้ๆก็เป็นอีกครั้งนี้ได้ร่วมเป็นครั้งแรกด้วยที่ร่วมงานกับวิวครับวิวก็เต็มที่ร่วมงานเป็นไงบ้างเหรอน่ากลัวฮะตอนคืนตีสามเนี่ยไม่ควรจะเจอวิวครับขอบคุณค่ะค่ะวิวก็เป็นหนังแรกนะคะหนังแรกของวิวนะคะก็อยากให้ดูกันสำหรับคนที่กลัวผียิ่งต้องเข้าไปดูค่ะอ๋อทำไมเพราะว่าเรื่องนะคะก็คือมันไม่ได้มีแค่ความน่ากลัวเท่านั้นรักด้วยนะคะจะเป็นหนังรักยังไงเนี่ยก็อยากให้เข้าไปติดตามดูกันเองนะคะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายเซลฟี่กันนะคะไปที่อยากมีตัวเองอยู่ในรูปนี้นะคะโดยที่ให้พี่โอ้กับหลังหันอ่ะได้นะตั้งต้นยิ้มด้วย